เอ้นะครับก็ไปลงพื้นที่หาเสียงนะครับแล้วก็คือช่วงนี้เรื่องของการเลือกตั้งผู้ว่าคนก็วิพากษ์วิจารณ์เรื่องของการติดตั้งป้ายหาเสียงนะครับก็ถูกวิจารณ์หนักนะครับว่าไปเกะกะบ้างเยอะบ้างป้ายใหญ่บ้างบางทีก็บดบังวิสัยทัศน์ในเรื่องของการมองการเดินนะฮะหรือว่าการมองรถอะไรต่างๆนานานะครับดร.สุชาติชวีวันนี้ก็พูดนะครับถึงการตั้งป้ายหาเสียงของตัวเองของทีมตัวเองยืนยันว่าไม่กีดขวางทางเดินแน่นะครับเพราะว่าฟุตบาทกรุงเทพส่วนใหญ่ก็จะแคบมากๆตรงนี้ไม่ได้กินพื้นที่เลยครับแล้วก็ยังเห็นได้ถึง3หน้าด้วยกันก็ถือว่าเป็นแนวใหม่จะมีเสาเหลือให้พอติดไหมครับ มีคนแซวเหมือนกันบอกว่าสงสัยสุชาติชวีพรรคประชาธิปัตย์จะไม่มีเหลือเสาแล้วก็เบียดเข้าไปได้ครับยังพอมีและอย่างที่ผมเรียนนะครับป้ายเราจะไม่ได้มากเหมือนคนอื่นจะใช้เฉพาะที่จำเป็นเท่านั้นแล้วก็มีหลากหลายให้เหมาะสมกับในพื้นที่สำคัญที่สุดก็คือต้องไม่กีดขวางทางเดินเท้าครับยังกังวลอยู่ไหมว่าจะถูกกีดครับถ้าป้ายขนาดเป็นงงแล้ว คือไม่คือต้องบอกว่าก็กังวลเหมือนกันเพราะว่าเราตั้งใจทำป้ายก็ต้องไปรื้อก็ต้องมาเสียเงินใหม่แล้วก็ไม่อยากให้เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกับผมมันเกิดขึ้นกับผู้สมัครใครก็ตามก็อยากจะวิงวอนนะครับว่าการแข่งขันเลือกตั้งเหมือนกับการแข่งกีฬาเราก็ต้องแข่งอย่างมีกฎกติกามีมารยาทเนี่ยครับก็วิงวอนครับไม่อยากให้เหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นกับผู้สมัครใดๆก็ตามครับนี่คือรูปแบบป้ายตอนนี้นะครับเราจะเห็นอยู่ 3-4 ท่านดร.เอ สุชาติชวีนะคุณชัดชาติคุณสิทธาธิวารีนะฮะแล้วก็ผู้ว่าอัศวินจะออกป้ายเนี่ยรูปแบบคล้ายๆกันคือยาวๆผอมๆนะผอมๆถึงขนาดที่ว่าติดเสาไฟฟ้าได้3ด้านขนาดนั้นนี่นะจะออกมาเป็นรูปแบบนี้ก็เบียดเข้าไปได้ครับยังพอมีและอย่างที่ผมเรียนเสาต้นหนึ่งเนี่ยโดนทุกด้านเลยนะใช่คือตอนนี้ถ้าใครไปแบบติดป้ายใหญ่ๆแล้วก็ล้ำไปที่ถนนกีดขวางทางเดินกีดขวางจราจรเนี่ยโอ้โหคนก็จะตำหนิเอาได้ใช่ฮะคุณชัดชาติสิทธิพันธ์ท่านผู้ชมฮะคุณชัดชาติวันนี้ลงพื้นที่หาเสียงที่บางแคครับก็ที่ตลาดบางแคไปตลาดสิริเกษมนะครับก็มีผู้ค้าประชาชนต้อนรับอบอุ่นเลยฮะแล้วก็เดินทางไปรับฟังปัญหาความต้องการของชุมชนเขตบางแค11ชุมชนก่อนจะไปที่สนามหลวง2อยู่ทวีวัฒนาแจกแผ่นพับแนะนำนโยบายกรุงเทพเมืองน่าอยู่สำหรับทุกคนนะครับแล้วก็คุณชัดชาติก็บอกว่าตอนผมเป็นรัฐมนตรีคมนาคมมีเพื่อนร่วมงานกว่า 70,000 คนเราสามารถรวมใจและสร้างความเปลี่ยนแปลงให้ประชาชนเห็นความสำคัญของการเชื่อมโยงและคุณค่าของเวลาคนตื่นเต้นกับโครงการรถไฟฟ้าความเร็วสูงตอนอยู่บริหารบริษัทเอกชนในตลาดหลักทรัพย์พนักงานลุยไปด้วยกันสร้างยอดขายรวม4ปีกว่า 100,000 ล้านกำไรเกือบ 12,000 ล้านผมเชื่อว่าความเป็นผู้นำสำคัญนโยบายดีเราทำงานจริงเราสามารถรวมใจคนและบริหารความขัดแย้งได้นะครับถ้ามาจริงแล้วนโยบายดีใช่แต่ว่าความเป็นผู้นำสำคัญผมคิดว่าที่ผ่านมาเนี่ยเราทำงานจริงแล้วเราสามารถรวมใจคนเราลดความขัดแย้งอ่ะความขัดแย้งมีแต่เราบริหารความขัดแย้งนะผมว่านั่นคือหน้าที่ของผู้ว่ากทมย้ำอย่างไรที่ข้าราชการลูกจ้าง 80,000 คนงบประมาณ 80,000 ล้าน56สำนัก50เขตจะร่วมเดินไปด้วยกันซึ่งนี่ผมว่าทำได้เพราะว่านั่นคือหน้าที่ของผู้นำองค์กรที่เอาทุกคนมาเป็นทีมเดียวกันก็ผมว่าเชื่อมั่นว่าทำได้ครับนโยบายที่ดีแต่ว่านโยบายที่สำคัญนะถ้าเราไปไม่มีนโยบายเลยอ่ะก็ไม่รู้จะสั่งงานไม่รู้จะบอกเพื่อนร่วมงานไงว่าเฮ้ยไปอย่างนี้นะถ้าอย่างน้อยเราพร้อมมาครึ่งละอีกครึ่งนึงการรวมใจและให้ก้าวไปด้วยกันนี่ครับก็การประกาศนโยบายกว่า200นโยบายทุกนโยบายชี้แจงอย่างละเอียดชัดเจนมีประโยชน์โดยตรงกับประชาชนนะครับเนื่องจากเป็นหลักฐานที่บังคับให้ตนเองต้องทำงานทันทีตั้งแต่วันแรกทีนี้มีการวิพากษ์วิจารณ์คุณชัดชาติอย่างหนักนะครับก่อนหน้านี้คุณชัดชาติไปหาเสียงที่ชุมชนริมทางรถไฟเขตวัฒนาชูนโยบายผลักดันชุมชนเหล่านี้ให้จดทะเบียนเป็นชุมชนให้ได้เพราะบางชุมชนไม่ได้รับการจัดตั้งเป็นชุมชนทำให้มีปัญหาที่ดินซึ่งนโยบายหาเสียงตรงนี้ก็มีเสียงชื่นชมจากบรรดาแฟนคลับแต่ก็มีความเห็นจากประชาชนอีกส่วนโดยเฉพาะ
ในโลกออนไลน์แสดงความไม่เห็นด้วยและทักท้วงว่านโยบายดังกล่าวไม่สามารถทำได้จริงนะครับคุณชัชชาติไปหาเสียงที่ชุมชนริมทางรถไฟเขตวัฒนาแล้วก็บอกว่าจะผลักดันชุมชนพวกนี้ให้จดทะเบียนเป็นชุมชนได้ท่านผู้ชมฮะมีเสียงคอมเมนต์เข้ามานะครับเข้ามาอื้ออึงความเห็นจากคุณพัฒน์นะครับนักวิชาการท่านหนึ่งโพสต์ Facebook ถึงเรื่องนี้ว่ามันเป็นที่ดินของการรถไฟไม่ใช่หรือนะครับแล้วคนเหล่านั้นก็บุกรุกที่ดินของการรถไฟกทม.มีสิทธิ์อะไรไปจัดการเรื่องนี้บนที่ดินของหน่วยงานอื่นสัญญาว่าจะให้ในสิ่งที่ไม่ใช่อำนาจของตนเองมันเกิดขึ้นได้ยากมากต่อไปพวกที่บุกรุกใต้สะพานริมคลองทางเท้าที่อยู่ในความรับผิดชอบของกทม.เองก็คงเอาอย่างบ้างหลายปีที่ผู้บริหารชุดเก่าเคลียร์พื้นที่รุกล้ำทำเอาไว้จนสะอาดตาแก้ปัญหาด้วยการสร้างที่อาศัยใหม่ให้ไม่ต้องรุกล้ำคุณภาพชีวิตของคนเหล่านั้นก็ดีขึ้นสภาพเมืองก็ดีขึ้นถ้านโยบายหาเสียงเป็นแบบนี้กทม.ก็คงกลับมาเป็นเมืองเน่าๆเหมือนเดิมนะฮะอีกคนหนึ่งเป็นนโยบายที่ส่งเสริมให้มีการบุกรุกที่ดินทั่วประเทศถ้ากทม.ทำก็จะเป็นโครงการต้นแบบให้มีการบุกรุกที่ดินทั่วประเทศเพิ่มขึ้นแน่นอนอีกท่านหนึ่งคอมเมนต์ว่าหาเสียงแบบไม่มีความรับผิดชอบทำเรื่องผิดให้เป็นเรื่องถูกเพียงเพราะจะเอาคะแนนเสียงต่างอะไรกับโครงการกู้เงินนอกงบประมาณ 2.2 ล้านล้านบนกระดาษแผ่นเดียวถนัดจังเลยนะคะแนวนี้อีกท่านหนึ่งบอกว่าสั้นๆฮะท่านลงผู้ว่ากรุงเทพหรือผู้ว่าการรถไฟนะครับอยากจะเจริญแบบประเทศที่พัฒนาแล้วแต่อยากบุกรุกที่เห็นไหมฮะนี่ไปหาเสียงเอาไว้ไปบอกว่าจะผลักดันให้ชุมชนที่อยู่ริมทางรถไฟเขตวัฒนามันเป็นที่ของการรถไฟแต่ไปบอกเขาว่าถ้าผมเป็นผู้ว่าจะผลักดันให้ขึ้นทะเบียนเป็นชุมชนได้อ้าวมันไม่ได้ที่ของท่านอีกเรื่องหนึ่งท่านผู้ชมฮะครับในเพจ Facebook วัคซีนเขาโพสต์จำกันได้ไหมปี2558ที่ไทยถูกองค์การการบินพลเรือนระหว่างประเทศหรือที่เรียกสั้นๆว่า ICAOซึ่งตั้งโดยองค์การสหประชาชาติประกาศติดธงแดงเพราะระบบการบินพลเรือนของไทยมีความบกพร่องติดธงแดงนะฮะเพราะการบินของไทยมีความบกพร่องด้านความปลอดภัยถึง33ข้อนั่นทำให้นานาชาติไม่เชื่อมั่นส่งผลเสียหายต่ออุตสาหกรรมการท่องเที่ยวของไทยอย่างมหาศาลเช่นเส้นทางการบินที่รับนักท่องเที่ยวแถบญี่ปุ่นเกาหลีก็เพิ่มเพื่อรองรับไม่ได้เที่ยวที่ไปสหรัฐและยุโรปหลายประเทศก็ต้องยกเลิกไปเกือบ20เส้นทางการบินนั่นเป็นผลพวงจากนโยบาย Open Sky Policy หรือการบินเสรีมันสมองของทักษิณพร้อมกับอนุมัติทุ่มซื้อเครื่องบินเพื่อรองรับการแข่งขันและยังเปิดทางให้เกิดสายการบินของเอกชนรายย่อยๆโดยเฉพาะสายการบินต้นทุนต่ำขึ้นมาจำนวนมากท่ามกลางข่าวลือว่าลงทุนกับ Air Asia และยังช่วยให้มีสายการบินแบบเช่าเหมาลำผุดขึ้นมาอีกหลายสายอันนี้เป็นข่าวลือนะฮะที่คุณวัคซีนเขาโพสต์แต่กรมการบินพลเรือนไทยในเวลานั้นไม่มีความสามารถในการควบคุมมาตรฐานความปลอดภัยให้ได้ตามหลักสากลแต่ก็ยังมีอำนาจอนุมัติกันออกมาได้แบบไฟเขียวผ่านตลอดเกิดขึ้นในช่วงปี57ยุคของรัฐบาลยิ่งลักษณ์ที่มีรัฐมนตรีกระทรวงคมนาคมชื่อชัดชาติสิทธิพันธ์ปล่อยผีเมื่อกรมการบินพลเรือนหน่วยงานในสังกัดได้ออกใบอนุญาตการบินไปถึง42ใบภายในระยะเวลาเพียง9เดือนแม้เจ้ากระทรวงจะรู้ดีอยู่เต็มอกว่าICAO ส่งหนังสือเตือนมาแล้วหลายครั้งและรู้ถึงความเสียหายเป็นอย่างดีถ้าหากไทยโดนใบแดงก็ยังจัดเต็มราวกับตอมวิสัยทัศน์บกพร่องกระทันหันเมื่อนายสั่งไม่สนผลงานเรื่องระบบรางที่ทำไว้ไปเสียหมดความเสียหายเสียโอกาสในการสร้างรายได้จากการท่องเที่ยวนับเป็นตัวเลขจำนวนมหาศาลจนรัฐบาลคสช.ต้องรีบใช้อำนาจม.44เข้ามารื้อกวาดขยะเน่าที่ซุกอยู่ใต้พรมทิ้งแล้วจัดระบบขึ้นใหม่โดยใช้เวลาเพียง2ปี4เดือนจึงปลดธงแดงลงได้สำเร็จช่วยให้อุตสาหกรรมท่องเที่ยวไทยกลับมาเดินหน้าต่อได้อีกครั้งวันนี้เมื่อนายชัดชาติขี่จักรยานมาสมัครชิงผู้ว่ากทม.นำเสนอภาพเอาใจคนกรุงแต่เรื่องมันก็ยังคงคาใจคนไทยอีกหลายคนและอยากให้เจ้าตัวมาแก้ต่างไม่อยากให้ตีมึนอาสามาบริหารกรุงเทพเหมือนไม่เคยมีเรื่องธงแดงเกิดขึ้นเพราะคนกรุงเทพที่กำลังตัดสินใจจะเลือกใครเป็นผู้ว่า
เขาดูที่ประวัติการทำงานอยากเห็นคนมือสะอาดและไม่สร้างภาพส่วนที่ว่าใครแก้นั้นอ่านจากเว็บไซต์เขาได้ซึ่งเป็นเว็บไซต์สำนักงานบริหารนโยบายของนายกรัฐมนตรีที่ได้เขียนบทความเกี่ยวกับปัญหา ICAO ของรัฐบาลคสช.จนไทยได้รับการปลดธงแดงนี่ท่านผู้ชมฮะเห็นไหมฮะตอนนั้นสิ่งที่เกิดขึ้นในสมัยที่ท่านเป็นรัฐมนตรีคมนาคมออกใบอนุญาตเพียบใช่เห็นไหมครับนี่จะเรียกว่าผลงานไหมนะครับนี่นะฮะแล้วก็วันนี้มีเวทีสาธารณะนะครับครับซึ่งจัดโดยวิทยาลัยนวัตกรรมสังคมมหาวิทยาลัยรังสิตแล้วก็เครือข่ายนะครับเขาจัดเวทีสาธารณะเสนอไปแถลงมานโยบายทางสังคมของผู้ว่ากทม.ก็มีผู้สมัครผู้ว่ากทม.ไปร่วมบนเวทีนี้สัก7ท่านนะเราลองฟังเสียงฟังนโยบายของบางท่านลองดูนะฮะอย่างคุณสกลทีคุณสกลทีก็พูดถึงปัญหาต่างๆนะครับแล้วก็บอกว่าจะพัฒนาระบบสาธารณูปโภคระบบไฟฟ้าส่องแสงให้อย่างทั่วถึงแล้วก็มีนโยบายในการดูแลผู้สูงอายุด้วยเดี๋ยวลองฟังดูนะฮะผมเรียนเลยว่าปัญหาและอุปสรรคสำคัญนะครับของการแก้ไขปัญหาทางด้านสังคมของกรุงเทพมหานครเนี่ยคือการจัดสรรงบประมาณนะครับทีนี้ถ้าผมได้มีโอกาสได้เป็นผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครเนี่ยในส่วนของงบประมาณในส่วนนี้เนี่ยก็คงจะต้องมีการปรับปรุงเพราะว่าผมว่า200ล้านสำหรับการดูเรื่องสังคมของทั้งกรุงเทพมหานครเนี่ยมันไม่มีทางพอแน่นอนนะครับส่วนเรื่องแรงงานครับก็ส่งเสริมโรงเรียนฝึกอาชีพซึ่งคือต้องพยายามส่งเสริมอาชีพที่เขาเนี่ยสามารถออกไปแล้วเนี่ยทำได้จริงๆไม่ใช่ว่าเรียนไปอย่างนั้นอย่างนั้นคือเป็นการส่งเสริมการจ้างงานด้วยรวมถึงว่าประสานกับหน่วยงานต่างๆปล่อยกู้แบบดอกเบี้ยต่ำให้กับคนใช้แรงงานนะครับผมอีกการที่สำคัญคือของผู้สูงอายุเนี่ยผมเรียนเลยว่ากรุงเทพมหานครเรากำลังเข้าสู่สังคมของผู้สูงอายุซึ่งประชากรของสว.เนี่ยก็จะมากขึ้นในทุกๆปีนะครับผมเพราะฉะนั้นหลายนโยบายของผมเนี่ยก็จะเอื้อไปทางผู้สูงอายุเป็นหลักอย่างเช่นศูนย์สาธารณสุขของกรุงเทพมหานครที่เรามีทั้งหมด69ศูนย์เนี่ยมันควรจะต้องปรับให้มันเป็นสมาร์ทคลินิกนี่นะนอกจากสมาร์ทคลินิกแล้วก็จะมีบ้านเนอร์ซิ่งโฮมซึ่งมีประชากรผู้สูงอายุโดยหาสถานที่ดูแลเพิ่มขึ้นนะฮะด้านคนพิการก็จะผลักดันให้เกิดการจ้างงานเพิ่มมากขึ้นนะครับแล้วก็จะมีพื้นที่ขายของให้กับผู้พิการรวมถึงทำเว็บไซต์หางานให้กับผู้พิการด้วยเพิ่มพื้นที่สาธารณะให้กับการค้าขายนี่นะฮะคุณสกลทีนะครับ อีกท่านหนึ่งท่านอดีตผู้ว่ากทม.นะครับพลตรีเอกอัศวินก็พูดถึงแนวนโยบายของตัวเองเดี๋ยวลองฟังดูนะฮะท่านชมฮะผมยังยืนยันว่าผมต้องการให้กรุงเทพมหานครเนี่ยเป็นเมืองที่ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินเป็นเมืองที่สงบสุขเป็นเมืองที่คนกรุงเทพมีการพัฒนามีศักยภาพในการพัฒนามีคุณภาพชีวิตที่ดี3อย่างนะครับคุณภาพชีวิตที่ดีความปลอดภัยความสงบสุขถ้าให้โอกาสผมมาทำต่อผมใช้คำว่าทำต่อแล้วกันเพราะว่าผมทำมาหมดแล้วไม่ว่าจะถูกใจพี่น้องประชาชนบ้างหรือไม่ถูกใจบ้างไอ้สิ่งที่ถูกใจผมจะทำให้ดีต่อไปส่วนที่ไม่ถูกใจผมก็จะไปแก้ไขในสิ่งบกพร่องทุกคนมันมีสิ่งบกพร่องทั้งนั้นแหละครับมันไม่มีใครสมบูรณ์แบบ 100% อันไหนที่บกพร่องผมก็จะแก้ไขครับอันไหนที่ดีพี่น้องประชาชนก็บอกว่าให้ทำต่อไปก็จะทำต่อไปนะครับแถมอีกนิดนึงแถมอีกนิดเดียวนะพี่สุนีนิดเดียวคือในการเลือกตั้งผู้ว่ากรุงเทพมหานครเนี่ยที่นั่งอยู่บนเวที5คนเนี่ยเป็นคนมีคุณภาพทั้งหมดแล้วนอกจากผมเนี่ย5คนก็มีคุณภาพถ้าชอบคนหนึ่งคนใดก็เลือกมีตัวเลือกเยอะแยะถ้ายังไม่ชอบตัวเลือกคนนี้ก็เลือกอัศวินแล้วกันขอบคุณครับมีตบท้ายเหรอเนี่ยตอนแรกพูดดูดีเลยนะฮะคนมีคุณภาพทั้งนั้นทั้ง5ท่านนี้นะฮะแต่ถ้าเกิดยังไม่เลือกผมก็แล้วกันโอ้โหนี่อีกสักท่านหนึ่งนะครับคุณรสนาโตสิทธิ์ตะครูนะครับอันนี้เป็นผู้สมัครอิสระนะครับนี่นะฮะเดี๋ยวลองฟังดูนะครับว่านโยบายของคุณรสนานี่เป็นยังไงบ้างนะฮะดิฉันเชื่อมั่นว่าผู้หญิงนั้นเนี่ยมีความสำคัญรวมไปถึงในการที่จะเป็นคนโหวตในการเลือกตั้งสิ่งที่สำคัญที่สุดของดิฉันนี้คิดว่านโยบายที่ดิฉันเคยประกาศนะคะว่าเราตั้งใจที่จะทำในเรื่องของคุณภาพ
ชีวิตและสิ่งที่สำคัญดิฉันคิดว่าผู้หญิงนั้นเนี่ยเป็นนักเศรษฐศาสตร์ของครอบครัวซึ่งไม่ต่างจากการที่นักการเมืองก็ตามผู้บริหารส่วนรวมก็ตามเนี่ยจำเป็นจะต้องจัดการในเรื่องของการจัดสรรทรัพยากรที่เท่าเทียมที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้นะคะถ้าเราได้มีโอกาสเข้าไปดูรายละเอียดในเรื่องของการเงินทั้งหมดของกทม.เราจะทำได้ดีกว่านี้เราเชื่อมั่นว่าเราจะพยายามประหยัดแล้วก็ใช้งบประมาณอย่างที่สมประสิทธิภาพแล้วก็ไม่ให้มีการรั่วไหลนะคะนี่นะฮะผู้สมัครอิสระนะครับคุณรสนาโตศิตรกูลแล้วก็ปิดท้ายอีกสักท่านหนึ่งนะครับนาวากาตรีสิทธาธิวาลีนะครับเวลาได้เป็นผู้ว่าแล้วจะได้เจอกันไหมจะได้เห็นหน้ากันไหมผมบอกเลยว่าท่านจะเจอจนเบื่อท่านจะเจอจนกระทั่งบอกว่าผู้ว่ามาอีกแล้วเพราะว่าสิ่งที่ท่านคิดอยู่ตลอดระยะเวลา10ปี20ปีที่ทำงานเพื่อสังคมมาแล้วไม่เคยมีใครมาดูแลเลยเนี่ยผมจะเข้าไปดูแลคลังสมองของผมคือคนที่ทำงานเพื่อสังคมทุกคนนะคือ NGO คือคนต่างๆแล้วผมจะมีระบบเทคโนโลยีในการที่เอาความคิดเห็นทั้งหมดเนี่ยมาช่วยในการกำหนดงบประมาณของกทม.มาช่วยในการเลื่อนลดปลดย้ายข้าราชการกทม.ในทุกส่วนมีการจัดสรรให้รู้เลยว่าคนนี้รู้จริงเรื่องนี้คุณต้องมีส่วนร่วมในการพัฒนากทม.สุดท้ายครับผมเชื่อว่าเมืองไม่สามารถสร้างได้ด้วยซุปเปอร์ฮีโร่เพียงหนึ่งคนครับผู้คนต่างหากครับที่เป็นคนสร้างเมืองผมจะนำเอาความคิดของทุกท่านมาปรับเป็นกระบวนการให้ตรงสอดคล้องกับกฎหมายกฎหมายอันไหนที่บล็อกแก้ไขทำให้อำนวยความสะดวกให้กับประชาชนเราจะร่วมสร้างคนสร้างเมืองไปด้วยกันทั้งหมดนี้คือแคมเปญที่ผมบอกว่าผมจะทำในสิ่งที่ผู้ว่ากทม.ไม่เคยทำครับนี่นะฮะจากพรรคไทยสร้างไทยนะคุณสิทธาธิวารีนะฮะเอาละครับท่านผู้ชมฮะเดี๋ยวเราพักกันครู่หนึ่งแล้วเดี๋ยวช่วงหน้ามาดูนะครับมีการประกวดมิสแกรนและเวลาพรีเซนต์ตัวเองแนะนำตัวเองนะครับมีมิสแกรนบางคนไปโหนกระแสเรื่องของคดีคุณแตงโมเข้านะครับแล้วก็มีมิสแกรนบางคนนะครับไปพาดพิงถึงรัฐบาลลุงตู่นะครับเดี๋ยวมาดูในรายละเอียดครับ